ของผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 กับคนบันเทิงการล่าสุดเป็นคิวของหนิงปณิตาค่ะคุณผู้ชมหนิงปณิตาได้บอกว่ามีอาการแพ้ฝุ่น PM 2.5 อย่างรุนแรงนะคะทำให้เสียงแหบและโพรงจมูกบวมตอนแรกกังวลว่าจะเป็นโควิด-19 จึงรีบไปพบแพทย์ค่ะซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเพราะมีการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปรู้สึกเครียดกับสถานการณ์โควิดที่กลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่าวางแผนเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำละครเรื่องใหม่แล้วก็จะต้องมีการประชุมเพื่อวางแผนใหม่ทั้งหมดนะคะส่วนทางด้านสามีจินธรรมวัฒนะค่ะก็โชว์มีการจูบปากหนิงกลางงานปาร์ตี้วันเกิดเพราะว่าแรงยุของเพื่อนๆนะคะซึ่งก็ยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยอายค่ะที่ผ่านมาไม่ได้มีการแสดงความหวานกันแบบนี้ปฏิเสธจูบหวานสยบข่าวลือที่ถูกโยงจากเพจดังว่ามีดาราถูกสามีบีบคอจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะพร้อมตอบแบบติดตลกค่ะว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆน่าจะเป็นฝ่ายตนเองที่บีบคอสามีมากกว่านะคะแล้วก็รู้สึกเซ็งที่ตกเป็นข่าวแบบนี้เพราะว่าคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างและสมาชิกในครอบครัวส่วนทางด้านจินเองเนี่ยก็โมโหกับข่าวนี้อย่างมากค่ะนิงได้ออกมาเปิดเผยอีกว่าลูกสาวน้องนิรินตอนนี้เข้าใจสถานการณ์โควิดระบาดระลอกใหม่หากถึงขั้นต้องกลับมาเรียนออนไลน์ตนเองก็จะให้ทางด้านสามีคุณจินเนี่ยเป็นฝ่ายดูแลลูกเพราะว่าตนเองจะต้องทำงานค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ